ชื่ออะไรอ่ะเราชื่อนัทส่วนนี้เนี่ยชื่อเปิร์นเราชื่อกล้วยไม่ได้ถามเรานนมันปิ๊งสาวแล้วที่มหาลัยอ่ะเนื้อคู่เขาก็แค่น่ารักดีแต่กูไม่ได้ชอบนะเว้ยกล้วยถ่ายรูปเฟิร์นหน่อยดิกูไม่ได้ชอบนะเว้ยควายพี่นนจะไปเดทกับสาวค่ะไม่รู้แม่กำลังจะมีแฟนหรอเพื่อนกูคนที่มันนิ่งๆเท่ๆเนี่ยวันนี้มันหายไปไหนวะมึงพาเขาไปดูคอนเสิร์ตที่จุฬาคู่ไหนอ่ะสารภาพรักที่งานเนี้ยสมหวังทุกคู่เราชอบเฟิร์นนะเราก็ชอบเหมือนกันอีกไม่นานบ้านหลังนี้จะโดนเขายึดแล้วพ่อไม่อยากเสียบ้านหลังนี้ไปอยากจะเก็บมันเอาไว้ให้เฟิร์นเขาช่วยพ่อหน่อยกูจะไปเล่นหุ้นเว้ยเขาบอกว่าเงินมันลอยอยู่ในอากาศอยู่ที่กลืนมึงเท่านั้นแหละว่าแน่พอจะคว้าเงินนั้นมาหรือเปล่าสอบเนติครั้งนี้กูจะพลาดอีกไม่ได้กูแค่ต้องคิดถึงตัวเองก่อนบ้างกูผิดเหรอวะทุกคนครับนี่ไอ้นนท์หัวกะทิของรุ่นเลยนะเรามีโอกาสที่จะทำเงินจากตลาดหุ้นวันละ2รอบตอนที่ตลาดปิดมีแต่คนในวงการน่ะที่รู้กูสนใจแต่เป้าหมายของตัวเองทิ้งเฟิร์นให้เจอเรื่องแย่ๆอยู่คนเดียวต้องทำยังไงอ่ะไม่ต้องทำอะไรเพราะสิ่งที่นนท์ควรจะทำมันผ่านไปหมดแล้วผมวิลสันนะครับพอดีวันนี้ผมมารับเฟิร์นนะครับพวกมึงเลิกยุ่งกูเถอะว่ะเฟิร์นมันจะไม่กลับมาแล้วนะเว้ยมันเหี้ยแล้วนะไอ้ชั่วทำนี้เพื่อนเหรอ Will you make me the happiest guy and marry me เฟิร์นผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับว่าบ้านหลังนี้มันสำคัญกับผมจริงถ้ามันสำคัญจริงทำไมคุณถึงปล่อยมันไปตั้งแต่แรกตอนเฟิร์นยังมีชีวิตอยู่ปากมึงอมเหี้ยอะไรอยู่ยังไงผมก็ขายบ้านหลังนี้ให้คุณไม่ได้หรอกครับยิ่งเป็นคุณอ่ะผมยิ่งไม่ขายนี่เป็นโอกาสเดียวที่กูจะได้บ้านเฟิร์นคืนมาแม่งโคตรไร้ประโยชน์เลยกู2คนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่มึงไม่เคยเห็นหัวพวกกูเลยมันจะอะไรกันนักหนาวะไอ้แค่บ้านของผีตายไปแล้วอ่ะแต่บ้านของเฟิร์นอ่ะผมจะเก็บรักษาไว้อย่างดีถ้าคุณทำไม่ได้อย่างที่พูดเนี่ยผมจะเป็นคนเอาคืนเพราะเสียงนั้นสู้นะ